สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเบนและอินไซต์วาไรตี้กันเช่นเคยนะคะ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มทาง Nation Channel ค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันการศึกษาระบบนานาชาติได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการศึกษาในเมืองไทยแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆวันนี้รายการของเราจึงพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบค่ะว่าเพราะเหตุใดคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้จึงต้องการให้ลูกๆได้เรียนในโรงเรียนอินเตอร์ที่มีหลักสูตรเอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสนั่นเองนะคะทำความรู้จักกับโรงเรียนนานาชาติแอสคอร์ตที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษและศูนย์การสอบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษากิจกรรมทัศนคติและการเข้าสังคมซึ่งถือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้นักเรียนมีความสุขร่วมเรียนรู้ถึงความน่าสนใจในหลักสูตรนี้ไปกับมิสเตอร์เจฟฟี่พอเตอร์เมเนจิ่งไดเรคเตอร์แห่งแอสคอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลในช่วง Cover Story ค่ะจากนั้นมาพูดคุยถึงเหตุผลที่เพราะเหตุใดคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ควรจะต้องส่งลูกๆมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่ออนาคตร่วมวิเคราะห์และเรียนรู้ไปพร้อมๆกับมิสจิมผู้บริหารชาวไทย Working Woman คนสวยที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการสอนเด็กๆรวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลเด็กๆแก่คุณพ่อคุณแม่ติดตามการพูดคุยได้ในช่วง Close Up ค่ะและปิดท้ายด้วยการเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่เปิดสอนกันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่นี่เขาให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเน้นการเรียนรู้ภาษาจีนแบบธรรมชาติกับเจ้าของภาษาภาษาจีนเรียนแล้วดีอย่างไรร่วมเปิดมุมมองไปพร้อมกับมิสเตอร์ริกกี้ Chinese Teacher ผู้ใจดีของเด็กๆและพูดคุยกับ2นักเรียนตัวอย่างที่มีทักษะภาษาจีนที่ดีเยี่ยมการันตีด้วยผลสอบ A Star ของหลักสูตร IGCSE ที่ได้รับการรับในระดับนานาชาติการเรียนภาษาจีนให้ฟังพูดอ่านเขียนให้เป๊ะเหมือนเจ้าของภาษาจะมีเคล็ดลับอย่างไรร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกับน้องเมลิซาและน้องนุ่นหนึ่งในศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากวง Candy Mafia ติดตามได้ในช่วง Go Around ค่ะใครจะเชื่อความคิดสร้างสรรค์สอนกันได้ที่ Creative Academy สถาบันสอนคนธรรมดาให้มีความคิดสร้างสรรค์เรามีผลงานการบรรยายมากกว่า50องค์กรชั้นนำเช่น AIS ปตท.ปูนซีเมนต์ไทยกรุงศรี Car for Cash CP 7-Eleven การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและอีกมากมายให้ Creative Academy เปิดมุมมองใหม่ให้พนักงานของคุณ0818120484แล้ววันหนึ่งคนไทยจะเป็นมหาอำนาจทางความคิดคุณผู้ชมคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้นในทุกขณะตลาดงานต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจไร้พรมแดนและอีกเหตุผลที่ทำให้การเรียนแบบนานาชาติได้รับความนิยมมากขึ้นคือการเข้ามามีบทบาทของสมาคมอาเซียนโดยมีแนวคิดว่าอาเซียนอาจจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียวตลาดเดียวหรือที่เรียกว่า Single Market and Production Base ซึ่งทางภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเข้ามาของอาเซียนในเรื่องของภาษาซึ่งกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยกันก่อนนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น4หลักสูตรค่ะแต่ที่พบโดยมากในไทยจะมี3หลักสูตรซึ่งได้แก่หลักสูตรอเมริกันหลักสูตรสหราชอาณาจักรและหลักสูตรแบบผสมโดยในวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้การเรียนการสอนแบบอังกฤษกันที่โรงเรียนนานาชาติแอสคอตค่ะสำหรับโรงเรียนนานาชาติแอสคอตแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1996โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษและศูนย์การสอบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจาก2สถาบันชั้นนำของโลกคือ Council of International Schools และ Western Association of Schools and College รวมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมส.อีกด้วยนะคะเปิดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีอายุระหว่าง2ถึง18
18ปีตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาโดยคณาจารย์มากกว่า 90% เป็นชาวอังกฤษเน้นการเรียนที่ใช้เด็กเป็นศูนย์กลางในสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบนานาชาติค่ะและในตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าบรรยากาศการสอนของที่นี่จะน่าเรียนขนาดไหนคงต้องให้คุณเจฟฟี่พอตเตอร์ผู้บริหารของที่นี่มาเล่าให้เราฟังค่ะสวัสดีครับMy name is Mr. Jeffrey Potter, and I'm the founder of Ascot International School. On this side, you can see the original building, which we originally began around 15 years ago. When we first started the school, we had only about 200 pupils. Now we have more than 400 pupils in secondary school and in our primary school building, and we are a British curriculum school.With a specialist Mandarin curriculum, so all the children speak Thai, English, and Mandarin. These are the nursery school pupils. They're only 2 years old or 3 years old, and they progress from this building to the primary school on this side. And these are some of the primary school pupils over here. This guy here is primary school, right? What class are you in?He's in year one, so he's in primary school, and when he's finished, he will progress all the way to this building over here for secondary, up to 18 years old. This is the year two, year three pupils in our swimming pool, so they're enjoying themselves there in the pool, and we have a full-size swimming pool, a full-size soccer pitch, and basketball court outdoors, and an indoor air-conditioned basketball court in the primary building.Ascot also has a state-of-the-art of the latest science facilities in our science laboratories. And in here right now, we have the head of secondary, Mr. Booth, and our secondary students. You've probably missed the most exciting trip in a long time. So if we'd like to say anything, guys, here's the someone visiting our school. Oh, don't be so quiet, come on. Hello. This is Mr. Booth, the head of secondary. Okay, apart from the...science facilities downstairs at Ascot, we also have our wonderful art facilities here, and Sue Castle, our art teacher, and these are what year group are you guys? 10. Year 10, just beginning their IGCSE art. So we've seen that we've got three parts of the school, the kindergarten, the primary school and the secondary school. We've seen all our classrooms and sports facilities, science facilities, and lots of very intense academic facilities, things like IGCSE, Mandarin and science. But we've also got lots of art and lots of music in the school, so it's not all pressure. There's lots of fun and lots of really interesting, exciting activities for all the kids, like the art room that we just saw, and also this wonderful group of music room here, and their teacher, Mr. Magnus, who's going to be playing... We're going to be playing a song called Levels. A song called Levels by year... 7. Year 7 and 8.แม้อยากจะบอกว่าอิจฉานักเรียนที่นี่จังเลยนะคะทั้งเพลงและเลยเพลินสุดๆเลยล่ะค่ะและขอกระซิบบอกข่าวดีไปยังน้องๆที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลที่ดีเยี่ยมและต้องการเรียนที่แอสคอตทางโรงเรียนมีทุนการศึกษานักกีฬาฟุตบอลเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดีเมื่อต้องร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันที่ต่างประเทศและล่าสุดน้องๆจากแอสคอตก็จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันSingacup 2012ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายนนี้อีกด้วยล่ะค่ะว้าวเก่งจริงๆเลยนะคะทางรายการของเราก็ขอเอาใจช่วยน้องๆให้ใช้พลังอย่างเต็มที่ค่ะและก่อนที่เราจะพักชมโฆษณากันในช่วงนี้เบนจะพาคุณผู้ชมมาแอบดูน้องๆชั้นประถมศึกษาเขาทำกิจกรรม Assembly กันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นสัปดาห์ละครั้งโดยนักเรียนแต่ละชั้นเรียนทั้ง3ระดับคืออนุบาลประถมและมัธยมก็สลับสับเปลี่ยนกันพรีเซนต์ค่ะโดยในวันนี้เป็นคิวของน้องๆชั้นประถมค่ะและจะพรีเซนต์กันในหัวข้อ The Food Pyramid and Exercise พร้อมทั้งโชว์การเต้นแบบ Samba Tonic Hip Hop Dance กันด้วยนะคะแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าน้องเจ้าขุนเจ้านายและเจ้าสมุทร3หล่อของคุณเจเจตรินและคุณปิ่นเกตมณีก็เรียนที่นี่ด้วยล่ะค่ะ